ตัวนี้จะเป็นเครื่องตัดมุมกระดาษนะครับก็จะมี3ขนาดนะครับมีขนาดมุม R3 R5 แล้วก็ R10 นะครับมันก็จะต่างกับตรงการทำมุมนะครับตัวนี้จะตัดได้ทั้งกระดาษแบบนี้แล้วก็เป็นการ์ดแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมตัดมุม R10 ให้ดูก่อนอันนี้จะเป็น R10 นะครับเป็นมุม R10 มุมจะกว้างครับแล้วก็ R5 อันนี้ R3 R3 นี่จะเป็นพวกบัตรขนาดเล็กอันนี้จะเข้าไม่ได้นะครับอ๋ออันนี้จะเป็นมุม R3 อยู่แล้วจะตัด R5 ให้ดูเนี่ยมุมจะต่างกันต้องตัด R10จะตัด R10ให้ดู R5 นี่นะครับนี่อันนี้ R10 อันนี้ R5 ตัวนี้จะเป็น R3 นะครับ R3 ก็จะเป็นอันนี้เป็นไซส์นี้อยู่แล้วเป็นไซส์นี้อยู่แล้วครับก็จะตัดได้ทั้งเครดิตการ์ด ATMกระดาษได้หมดเลยครับอ